ข่อยมังยานนี่เหลือศูนย์ข่อยลงซักเรามาวัดนี้นะครับผมวัดนี้ผมไม่ไปนะวัดนี้น่ะไม่รู้นี่เยอะแล้วไม่รู้ชื่อวัดอะไรที่มีเจดีย์ใหญ่โตพระนอนพระนอนหินเรามาที่นี่ครับผมวัดพุทธนิมิตภูข้าวที่มีเจดีย์ใหญ่โตเป็นโรงเรียนสองภาษานะครับอยู่ภายในนี้เดินเข้าไปดูด้วยกันครับทางประตูเข้าที่มีกำแพงล้อมรอบมีพญานาคหินแกะสลักทั้งทางเข้าและก็ประตูแบบโหดูอลังการนะครับใหญ่โตมากวันนี้ทางวัดก็มีการเตรียมจัดสวดมนต์ข้ามปีไว้นะฮะอยู่ตรงลานตรงนี้ที่สลักเป็นภาษาขอมแล้วก็ภาษาไทยทุกคนไปดูข้างในด้วยกันนะครับรอบเจดีย์ก็มีพุทธรูปแกะสลักลายล้อมนะครับล้อมรอบเจดีย์ครับผมก็มีรูปสลักรูปหนุมานพระพุทธเพ็งอวี่ฟงพระพุทธลิมอาชูโอ้เป็นแบบแนวจีนด้วยนะครับของพระพุทธรูปก็เดินรอบเจดีย์นี่ก็โหกินนาทีประมาณทักเกือบหนึ่งไร่นะครับผมที่ทำเป็นเจดีย์มีประตูทางเข้า1 2 3 4 4ทิศวันนี้เขาเตรียมจัดงานอาจจะเป็นสวดมนต์ข้ามปีนะครับผมก็ทำล้อมรอบทางเจดีย์ประตูทางเข้าออกที่ไปได้มาได้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูรอบตรงนี้เพราะเจดีย์จะมีเขตเขาเรียกพัทธสีมาจำสี่ทิศนะครับผมรอบๆจะดีมีสลักลวดลายอ้อมทั้งหมดนะครับผมนี่คืออีกทิศหนึ่งทิศทางด้านตะวันออกของเจดีย์นะครับผมแต่มีป้ายสลักอยู่ทางด้านทิศตะวันออกพุทธนิมิตเป็นประวัติมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตปลูกข้าว
ันเป็นปีมาคน60ปีจุบรมสารีริกธาตุของสมาธิสัมพุทธเจ้าขระยนต์เดียงพ่อนี่แหละครับผมประวัติของพุทธนิมิตภูข้าวทางที่ตะวันออกเป็นทางขึ้นมานะครับผมก็เป็นวัดเก่าแก่ฐานล้อมรอบเก่าแต่ไม่มีทางทางรถขึ้นนะครับนั่นคือถนนนะเราขึ้นมาทางด้านข้างก็เลยไม่เห็นทางด้านหน้าของมหาเจดีย์แห่งนี้นะครับเดินมาทางรอบองค์เจดีย์ครับผมที่มีกำแพงเป็นหินสลักเป็นเกล็ดพญานาคลายล้อมมหาเจดีย์อันอุอานอกจากจะมีร่มโพธิ์ร่มไทรที่สวยงามล้อมรอบแล้วนะครับผมยังมีด้านข้างอันหนึ่งก็คือเป็นศาลาพุทธรูปตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับพุทธรูปนั่งและพุทธรูปปางยืนอยู่ทางด้านทิศใต้ของมหาเจดีย์นะครับในทางด้านทิศตะวันตกครับผมก็มีแบบซุ้มบังฟ้าฝนสำหรับพระอาจารย์ณรงค์เจ้าวาดวัดที่เป็นที่ประชุมเพลิงของเจ้าวาดที่มรณภาพไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้ใหญ่โตโออามากนะครับลักษณะคล้ายๆหินที่แกะสลักเป็นรูปรูปยืนปางยืนประธานพรปางอาวาสแล้วก็พระนอนนะครับผมมีอยู่4ลักษณะอยู่ในสถูปที่ทำเป็นเสาต้นเดียวแล้วก็มีหลังคากั้นนี่เป็นรูปสลักเป็นหินนะทำลักษณะสวยงามมากครับใหญ่โตนี่เป็นพระนอนก็คือปางสายญาตินั่นเองครับทางด้านทิศตะวันตกปางสายญาติทางด้านทิศเหนือเป็นรูปยืนทางด้านทิศใต้ก็เป็นรูปยืนแต่ว่าลูกลักษณะประหัตหงายออกมาด้านหน้านะครับผมขออนุญาตครับมันเสียงลมแรงมากนะครับนี่เป็นแบบหงายประหัตอาจจะเป็นปรางโปรดญาติถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าไม่ได้เขียนแล้วก็ไม่มีมรรคเทศแนะนำด้านทิศตะวันออกก็คือปางสมาธินะครับอยู่ในสถูป
ที่มีหลังคาโอบล้อมสวยสง่าแล้วก็มองเห็นสถูปเจดีย์สวยงามก็ได้มาดูวัดพุทธนิมิตภูข้าวที่มีเจดีย์ที่มีหินเกือบทั้งหมดนะครับผมที่สลักเป็นเจดีย์แล้ววันนี้ก็เป็นบุญตาของเรานะครับผมจะได้มาเที่ยวชมวัดพุทธนิมิตอำเภอสหัตถขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับมาเที่ยวกาฬสินธุ์วันนี้ก็ได้ดูได้เห็นพระพุทธนิมิตเจดีย์ใหญ่แบบสลักหินทั้งเจดีย์เลยนะครับสวยงามมากและทางด้านทิศใต้ก็เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรทางโปรดญาติปางสมาธิและก็ปางสายญาติรวมกันอยู่ตรงนี้ครับลานกว้างคลิปนี้ก็แล้วก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมคลิปบ่าวหอมสุยันนะครับน้ำลาพัดจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวหอมด้วยเด้อสวัสดีครับ